สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Cooking Guru ค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะคะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานเดียวอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าขนมผักกาดผัดเทริยากิหน้าทงคัตสึคุณผู้ชมคะขนมผักกาดนะคะเห็นมีขายกันทั่วไปวันนี้นะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำคุณผู้ชมค่ะให้มีวิธีการผัดขนมผักกาดแบบง่ายๆด้วยการใช้ซอสเทริยากิรับประทานคู่กับหน้าหมูทงคัตสึรับรองต้องถูกใจค่ะเดี๋ยวต้องเตรียมน้ำมันไว้สำหรับทอดนะคะคุณผู้ชมคะก็ต้องใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจนะคะเรามาเตรียมทงคัตสึก่อนคุณผู้ชมคะเมื่อเตรียมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทำทงคัตสึคือหมูทอดในสไตล์ญี่ปุ่นนี่ก็ทุบๆมาเรียบร้อยคุณผู้ชมอยากให้หมูของเรามีกลิ่นหอมและมีรสชาติอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำค่ะผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบคุณผู้ชมคะมันใช้ง่ายใช้สะดวกเหลือเกินนะคะแล้วก็โรยโรยลงไปทาทานะคะมันจะมีรสชาติของมันด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยมีเวลาคุณผู้ชมก็หมักเอาไว้อะค่ะชั่วโมง2ชั่วโมงในตู้เย็นก็ได้หรือจะแบบใส่เสร็จแล้วปรุงเลยก็ไม่ว่ากันนะคะคุณผู้ชมเพราะยังไงก็หอมหอมอะแค่เนี้ยก็กระเทียมพริกไทยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะอันนี้เสร็จทีนี้จะทอดเราก็ต้องมีเกล็ดขนมปังโกกินะคะคุณผู้ชมเตรียมไว้ก่อนเลยเกล็ดโตเบลเบล่าเลยสวยจังเลยเวลาจะใช้นะคะของแบบนี้ใช้กันให้เต็มที่แป้งประกอบอาหารค่ะคุณผู้ชมโกกิแป้งลงไปนะคะก็อยากใช้ใช้ใหม่ๆสดๆจะดีกว่านะคะอันนี้ไข่ไก่2ฟองตีพอแตกอุ้ยน้ำมันดูสิวิ่งร้อนแบบรู้เลยนะคะการกระจายความร้อนดีมากค่ะคุณผู้ชมด้ามจับก็ถนัดมือนะเห็นไหมคุณผู้ชมกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมาลายค่ะจับถนัดมือนะคะเน้นชอบมากเลยอะค่ะคุณผู้ชมหมูค่ะทุบเรียบร้อยทาผงปรุงอาหารกระเทียมพริกไทยโลโบไว้คลุกกับแป้งประกอบอาหารแห้งๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมพอคลุกเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จัดการจุ่มลงไปในไข่ค่ะเห็นไหมจัดการกลับสองข้างให้หมูเนี่ยเคลือบไข่นะคะเสร็จแล้วก็เอาย้ายมาค่ะให้ติดเกล็ดขนมปังค่ะเห็นไหมคะเอาละค่ะน้ำมันไม่ถึงกับร้อนจัดจนเกินไปหย่อนลงไปทอดเลยนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมการทอดหมูที่มีความหนาระดับหนึ่งคุณผู้ชมคะต้องระมัดระวังเราทุบซะหน่อยหนึ่งจะทำให้น้ำมันแทรกเข้าไปในหมูง่ายขึ้นอย่าใช้ไฟแรงมากแค่ปานกลางนะคะแล้วคอยสะกิดไม่ให้หมูเนี่ยจิ้มอยู่ที่ก้นกระทะนะคะอาจจะมีจุดสีดำๆคล้ำๆพริกเห็นไหมคะนี่เห็นไหมยังโดนเลยนิดหนึ่งเตรียมไว้เลยค่ะซับน้ำมันแน่ใจนะคะพริกดูสองข้างเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็ติดกรอบกรวบเลยค่ะเอาละเรามาทำขนมผักกาดผัดเทริยากิซอสกันนะคะถ้าถึงตอนที่เราจะผัดเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเปิดไฟค่ะคุณผู้ชมคะตำรับขนมผักกาดแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นผู้ตายเทริยากิมันจะเข้ากันไหมคุณผู้ชมก็เปลี่ยนได้นี่เราลองดูขนมผักกาดซื้อมาจากตลาดนะคะก็เอาแค่นี้แหละพอทนกล้ำแกรมคุณผู้ชมทำให้มันดูเป็นเวอร์ชันพิเศษดีไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเทคนิคในการทำขนมผักกาดนะเขาบอกว่าคุณผู้ชมต้องไม่ใส่ใจอะค่ะคือปล่อยให้เกรียมๆไม่ไหม้แบบมีความรู้สึกมันทำหอมเอาละค่ะขนมผักกาดเริ่มแบบมีสีน้ำตาลเกรียมๆหน่อยๆจะให้ดีคุณผู้ชมครับพอเราเอามากองรวมๆกันแบบนี้เราก็จะใส่ไข่ไก่ต่อยไข่ไก่ใส่ลงไปเลย1ฟองแล้วก็ยืนทำไม่รู้ไม่ชี้อีกเหมือนเดิมค่ะอีไข่ให้มันแตกๆคลุกไปนะชิลมากอะค่ะคุณผู้ชมครับทำอาหารจานนี้ต้องชิลจริงๆเอาล่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ขนมผักกาดเป็นไงคะฟูๆดูน่าทานเสร็จแล้วก็ซอสเทริยากิสำเร็จรูปเนี่ยคุณผู้ชมคะเราใส่ไปมุมนี้นะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วอีกมุมหนึ่งค่ะรีบเอากระเทียมเนี่ยใส่ลงไปข้างนี้นะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็รีบผัดนะคะเอาถั่วงอกค่ะใส่ข้างนี้ตามด้วยแครอทใส่ข้างนี้แล้วก็ผัดนะพริกไทยป่นใส่ลงไปค่ะผัดไปมุมนี้
พอถึงเวลาเสร็จใช่ไหมคะโกยข้างนี้มาค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมโอ้ตายละแค่นี้อย่าผัดนานค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวถุงงอกจนนิ่มเดี๋ยวไม่ชอบหวานนิดนึงได้ไหมคะน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่ลงไปนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะถุงนี้รสชาตินัวขึ้นเยอะเลยเอาล่ะเสร็จแล้วค่ะมาจัดลงจานกันดีกว่านะคุณผู้ชมเอาละค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักขนมผักกาดของเราที่ร้อนๆ นะคะเอามาใส่จานค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าทานนะคุณผู้ชมแต่ยังไม่ฟินนะคะเดี๋ยวรอก่อนค่ะของดีกำลังจะลงตามมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่แค่นี้นะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเราเสิร์ฟได้2จานนะคะ1คนเดี๋ยวให้ทงคัตสึชิ้นหนึ่งเลยอะค่ะคุณผู้ชมฟังเสียงกรอบสิคะกรวบเฉียวใส่ขนาดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะต่อ1ที่นะคะ